พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่ม5หมวดที่2เภสัชขันธกะหมวดว่าด้วยยาทรงอนุญาตเภสัช5และอื่นๆ 1. ภิกษุหลายรูปอาพาธดื่มข้าวยาคูหรือฉันอาหารก็อาเจียนออกเพราะอาหารไม่ย่อยจึงสู้ผอมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยให้ฉันได้ทั้งในการคือก่อนเที่ยงและในวิการคือหลังเที่ยงไปแล้ว 2. ทรงอนุญาตเปลวสัตว์หลายอย่างให้เคี้ยวบริโภคเป็นเภสัชได้เฉพาะในการ 3. อนุญาตให้ฉันมูลเภสัชคือยาที่เป็นหัวหรือเง่าไม้เช่นขมิ้นขิงเป็นต้นได้ตลอดไม่กำหนดการแต่ต้องมีเหตุสมควรถ้าไม่มีเหตุสมควรต้องอาบัติทุกกฎสำหรับภิกษุผู้อาพาธทรงอนุญาตให้ใช้หินบดบดได้ 4. ทรงอนุญาตให้ฉันกสาวะเภสัชคือยาที่เป็นน้ำฝาดจากต้นไม้ได้ตลอดชีวิตในเมื่อมีเหตุสมควร 5. ทรงอนุญาตให้ฉันปัณณเภสัชคือใบไม้ที่เป็นยาได้ตลอดชีวิตในเมื่อมีเหตุสมควร 6. ทรงอนุญาตให้ฉันผลเภสัชคือผลไม้ที่เป็นยาเช่นดีปลีสมอมะขามป้อมได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร 7. ทรงอนุญาตให้ฉันชตุเภสัชคือยางไม้ที่เป็นยาเช่นมหาหิงได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร 8. ทรงอนุญาตโลนะเภสัชเกลือที่เป็นยาเช่นเกลือสมุทรเกลือสินเทาได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุสมควร 9. ทรงอนุญาตให้ใช้ยาผงในเมื่อเป็นแผลผุพองหรือกลิ่นตัวแรงเพื่อมีให้แผลติดจีวรสำหรับภิกษุผู้ไม่อาพาธทรงอนุญาตให้ใช้มูลโคแห้งดินแห้งและกากเครื่องย้อมทรงอนุญาตครกสากและแล้งสำหรับร่อนยาผงเพื่อการนี้ 10. ทรงอนุญาตเนื้อสัตว์ดิบโลหิตดิบในเมื่ออาพาธเนื่องด้วยอมนุษย์หมายเหตุผู้อ่านข้อนี้มีรายละเอียดที่มีพระภิกษุโดนอมนุษย์เข้าสิงนะครับจึงต้องฉันเนื้อสัตว์ดิบเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น 11. ทรงอนุญาตยาตาและกลักยาตาสำหรับภิกษุผู้อาพาธเป็นโรคตาแต่ห้ามไม่ให้ใช้กลักยาตาที่ทำด้วยเงินทองแบบของคฤหัสถ์กับทรงอนุญาตฝาปิดกลักยาตาและให้ใช้ได้พันกันฝาตกกับทรงอนุญาตให้ใช้ไม้ป้ายยาตาและถุงใส่ไม้ป้ายยาตารวมทั้งสายสำหรับสะพายคล้องบ่า 12. ทรงอนุญาตให้ทาน้ำมันที่ศีรษะเมื่อเป็นโรคร้อนศีรษะและอนุญาตให้นัดยาและกล้องยานัดแต่กล้องยานัดห้ามใช้ที่ทำด้วยทองเงินหรืองดงามแบบของคฤหัสถ์ทรงอนุญาตกล้องยานัดที่มีหลอดคู่ทรงอนุญาตให้สูดควันของยาทางจมูกทรงอนุญาตกล้องยาสูบที่ใช้รักษาโรคแต่ไม่ให้ใช้กล้องที่ทำด้วยทองเงินหรืองดงามแบบคฤหัสถ์ทรงอนุญาตให้มีเครื่องปิดกล้องยาสูบเพื่อกันสัตว์เข้าไปข้างในทรงอนุญาตถุงใส่กล้องยาสูบและถุงคู่รวมทั้งสายสำหรับสะพายคล้องบ่า 13. ทรงอนุญาตให้เคี่ยวน้ำมันทำยาและอนุญาตให้เติมน้ำเมาลงในน้ำมันที่จะทำยาได้โดยมีเงื่อนไขว่าน้ำเมาที่ใส่นั้นมีกลิ่นรสไม่ปรากฏทรงอนุญาตภาชนะสำหรับใส่น้ำมันที่ทำด้วยโลหะหรือผลไม้ทรงอนุญาตการทำให้เหงื่อออกตั้งแต่อย่างธรรมดาถึงอย่างเข้ากระโจมโดยมีถาดน้ำร้อนอยู่ในนั้น14.
ทรงอนุญาตให้นำเลือดออกด้วยใช้เขาควายดูดคือการกอกได้แก่เจาะเลือดออกเล็กน้อยแล้วใช้เขาควายกดลงไปให้ดูดเลือดออกในอรรถกถาไม่ได้บอกว่าต้องจุดไฟด้วยหรือไม่ตามธรรมดาการทำเช่นนี้จะต้องจุดไฟที่เศษกระดาษหรือเชื้อไฟอื่นๆเพื่อไล่อากาศเขาควายจึงมีแรงดูด 15. ทรงอนุญาตยาทาเท้าเมื่อเท้าแตกและอนุญาตให้ปรุงยาทาเท้าได้ 16. ทรงอนุญาตการผ่าฝีและอนุญาตกระบวนการทั้งหมดที่เนื่องด้วยแผลผ่าตัดนั้น 17. ทรงอนุญาตยาสี่ชนิดในขณะถูกงูกัดคือมูดหรือปัสสาวะคูดหรืออุจจาระขี้เถ้าและดินในขณะรีบด่วนเช่นนั้นถ้าไม่มีคนทำให้ให้ถือเอาเองแล้วฉันได้ไม่เป็นอาบัติหมายเหตุจากหนังสือยาชนิดนี้จะเพื่อให้อาเจียนหรืออย่างไรไม่มีบอกไว้ 18. ทรงอนุญาตยาและอาหารอ่อนบางอย่างตามควรแก่โรคและความต้องการที่จำเป็นเช่นน้ำด่างจากขี้เถ้าของข้าวสุกเผาแก้โรคท้องอืดสมอดองน้ำมูดโคแก้โรคผอมเหลืองการทาตัวด้วยของหอมแก้โรคผิวหนังน้ำข้าวใสน้ำถั่วต้มที่ไม่ข้นน้ำถั่วต้มที่ข้นเล็กน้อยน้ำเนื้อต้มทั้งหมดเป็นการผ่อนผันให้เหมาะแก่อาพาธทรงห้ามเก็บเภสัชห้าไว้เกิน7วันมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใสพระปิลินทวัชชะในฐานะมีอำนาจจิตสูงใช้อำนาจจิตได้หลายอย่างพากันถวายเภสัชห้าคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นอันมากท่านก็แบ่งถวายภิกษุผู้เป็นบริษัทของท่านภิกษุเหล่านั้นเก็บของเหล่านี้ใส่ผ้ากรองบ้างใส่ถุงบ้างแขวนไว้บ้างผ้าที่หน้าต่างบ้างมีหนูรบกวนมากเป็นที่ติเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติว่าภิกษุรับเภสัชห้าแล้วจะเก็บไว้บริโภคได้ไม่เกิน7วันถ้าล่วงกำหนดนั้นไปให้ปรับอาบัติตามควรคืออาบัติปาจิตตีส่วนอาหารห้ามเก็บไว้ค้างคืนเพื่อจะฉันแม้เพียงคืนเดียวทรงอนุญาตของฉันบางอย่างทรงอนุญาตให้ฉันน้ำอ้อยที่ใส่ขี้เถ้าใส่แป้งเล็กน้อยเพียงเพื่อให้ยึดติดกันทรงอนุญาตให้ฉันถั่วเขียวแล้วข้าวต้มเปรี้ยวใส่เกลือได้สำหรับภิกษุผู้ไม่เป็นไข้ให้เจือน้ำดื่มได้สำหรับข้าวต้มเปรี้ยวใส่เกลือใช้เป็นอาหารอ่อนสำหรับคนไข้ห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาพาธด้วยโรคลมในท้องพระอานนท์ของาข้าวสารถั่วเขียวด้วยตนเองเก็บค้างคืนไว้ในที่อยู่แล้วต้มเองในที่อยู่เสร็จแล้วถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงตรัสห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่อันโตวุฒะห้ามหุงต้มอาหารในที่อยู่อันโตปักกะและห้ามหุงต้มเองสามารถปักกะผู้ล่วงละเมิดต้องอาบัติทุกกฎแต่การอุ่นของที่สุกแล้วอนุญาตให้ทำได้ต่อมาเกิดข้าวยากในกรุงราชคฤห์ทรงอนุญาตให้เก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ให้หุงต้มอาหารในที่อยู่ให้หุงต้มเองได้แต่เมื่อบ้านเมืองกลับสู่สภาพปกติก็ทรงห้ามการเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่เป็นต้นนั้นอีกดังที่ปรากฏข้างหน้าอันหนึ่งทรงอนุญาตว่าในการเดินทางไกลเห็นผลไม้ตกอยู่ถ้าไม่มีกัปปิยการกคือผู้จัดทำสิ่งที่ควรก็ให้เก็บนำไปเองต่อพบกับปิยาการก
จึงให้วางบนพื้นดินให้เขาจัดถวายให้ฉันได้ทรงอนุญาตให้รับประเคนผลไม้ที่เก็บมาเองได้ข้อนี้ต่อมาก็ทรงยกเลิกเช่นเดียวกับเรื่องการเก็บอาหารในที่อยู่ทรงอนุญาตเรื่องการฉันหลายข้อทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ฉันเสร็จแล้วบอกไม่รับอาหารที่เขาเพิ่มให้แล้วฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนซึ่งนำมาจากบ้านเจ้าภาพได้มีข้อห้ามไว้ในสิกขาบทที่5โภชนวรรคปาจิตติยกันแต่ทรงบัญญัติเพิ่มเติมว่าถ้าเจ้าภาพนำมาถวายที่วัดอีกให้ฉันได้อันหนึ่งถ้าเขาถวายไว้ก่อนเวลาอาหารและถ้าของนั้นเป็นของป่าของเกิดในสระก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้อันหนึ่งผลไม้ที่ไม่มีพืชหรือที่ปล้อนพืชออกแล้วไม่มีใครทำให้ควรก็ทรงอนุญาตให้ฉันได้ในข้อหลังนี้มุ่งเพียงไม่ให้ทำลายเมล็ดพืชของผลไม้ถ้าฉันโดยไม่ทำลายเมล็ดพืชก็ทำได้ทรงห้ามทำการผ่าตัดหรือผูกรัดที่ทวารหนักทรงห้ามผ่าตัดหรือผูกมัดด้วยหนังหรือผ้าภายในบริเวณ2นิ้วโดยรอบทวารหนักผู้ฝ่าฝืนต้องอาบัติทุนลัดใจสำหรับข้อนี้เกี่ยวกับฤทธิ์ดวงทวารทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควร 1. ทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์ผู้ฉันต้องอาบัติทุนลัดใจภิกษุจะฉันเนื้อสัตว์ต้องพิจารณาก่อนขืนฉันทั้งไม่พิจารณาต้องอาบัติทุกกฎสำหรับข้อนี้นางสุปิยาอุบาสิกาเห็นภิกษุอยากฉันเนื้อหาเนื้อไม่ได้จึงตัดเนื้อตนเองปรุงอาหารถวาย 2. ทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอีก9ชนิดคือเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขบ้านเนื้องูเนื้อราชสีหรือสิงโตเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อหมีและเนื้อสุนัขป่าทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่าง 1. ทรงอนุญาตข้าวยาคูและขนมผสมน้ำผึ้งทรงสรรเสริญข้าวยาคูว่ามีอนิสงส์มาก 2. ถ้าเป็นข้าวยาคูแบบข้นมีเนื้อข้าวมากที่เรียกว่าโภชยาคูซึ่งฉันได้อิ่มถ้ารับนิมนต์ฉันที่อื่นไว้ห้ามฉันยาคูชนิดนี้ของผู้อื่นก่อนไปฉันในที่นิมนต์ 3. ทรงแสดงธรรมโปรดเวรัตถะกัจจานะผู้ถวายงบน้ำอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตต่อมาทรงปรารภเรื่องงบน้ำอ้อยทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ป่วยไข้ฉันได้แต่ภิกษุผู้ไม่ป่วยไข้ให้ละลายน้ำฉันหมายเหตุผู้อ่านข้าวยาคูก็คล้ายกับข้าวต้มแต่อาจทำด้วยธัญพืชหลายชนิดรวมกันนะครับส่วนงบน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลที่ทำจากน้ำอ้อยเคี่ยวจนข้นเสด็จแสดงธรรมที่ปาตลิคามและโกติคามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤห์ไปยังปาตลิคามทรงแสดงธรรมโปรดอุบาสกชาวปาตลิคามเรื่องโทษแห่งศีลวิบัติคือความบกพร่องแห่งศีลของผู้ทุศีลและอนิสงส์แห่งศีลสัมปทาคือความสมบูรณ์ด้วยศีลของผู้มีศีลมหาอมาตย์แห่งมคธชื่อสุนีทวัสการะนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จข้ามแม่น้ำคงคาไปยังโกติคามตั้งอยู่ในแคว้นวัชชีทรงแสดงธรรมเรื่องอริยสัจสี่นางอัมพปาลีถวายป่ามะม่วงนางอัมพปาลี
ผู้เป็นหญิงนครโสเภณีได้เดินทางโดยขบวนยานจากกรุงภัยสาลีราชธานีแห่งแคว้นวัชีไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงโกติคามแล้วนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นคณะกษัตริย์ลิชวีแห่งกรุงภัยสาลีก็เดินทางไปโกติคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ของนางอัมพปาลีไว้ก่อนแล้วคณะกษัตริย์ลิชวีขอร้องนางอัมพปาลีให้พวกตนได้เลี้ยงก่อนนางไม่ยอมในวันรุ่งขึ้นเมื่อถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วจึงกราบทูลถวายป่ามะม่วงให้เป็นสังฆารามสีหเสนาบดีเปลี่ยนศาสนาสีหเสนาบดีเป็นสาวกนิครนคือศาสนาเชนได้ฟังคณะกษัตริย์ลิชวีสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ใคร่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปปรึกษากับอาจารย์คือนิครนธนาตบุตรก็ถูกห้ามปรามถึงสามครั้งในที่สุดได้ตัดสินใจไปเฝ้าโดยไม่บอกอาจารย์เมื่อได้ไปเฝ้ากราบทูลถามถึงข้อที่มีคนกล่าวหาพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งได้ทรงชี้แจงโดยละเอียดแล้วทรงแสดงธรรมโปรดสีหเสนาบดีได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นโสดาบันบุคคลและได้นิมนต์ฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพวกนิครนเที่ยวพูดว่าสีหเสนาบดีฆ่าสัตว์มาทำเป็นอาหารเลี้ยงพระสมณะโคดมรู้อยู่ก็ยังฉันเนื้อสัตว์นั้นสีหเสนาบดีได้ทราบก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นจริงแล้วก็ถวายอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ต่อไปจนเสร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเหตุนั้นจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าทำถวายเจาะจงภิกษุทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ฉันและทรงอนุญาตปลาและเนื้อสัตว์ที่บริสุทธิ์โดยเงื่อนไขสามประการคือไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้นึกรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อให้ตนบริโภคทรงถอนข้ออนุญาตสำหรับยามข้าวยากต่อมากรุงไผ่สาลีสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงถอนข้ออนุญาตที่ประทานไว้ในสมัยข้าวยากเป็นอันกลับห้ามต่อไปคือห้ามเก็บอาหารค้างคืนในที่อยู่ห้ามหุงต้มในที่อยู่ห้ามหุงต้มด้วยตนเองห้ามฉันผลไม้ที่เก็บมาเองโดยหาคนประเคนทีหลังสี่ข้อนี้ปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิดห้ามฉันอาหารจนไม่รับของที่เขาจะถวายเพิ่มแล้วกลับฉันของที่เขานำมาถวายจากบ้านเจ้าภาพอีกหรือฉันอาหารที่รับประเคนไว้ก่อนเวลาอาหารหรือฉันอาหารที่เกิดในป่าในสระน้ำเช่นผลไม้เง่าบัวให้ปรับอาบัติปาจิตตีแก่ผู้บริโภคตามควรแก่กรณีทรงอนุญาตที่เก็บอาหารมีผู้นำของที่เป็นอาหารเช่นเกลือน้ำมันข้าวสารของเคี้ยวผลไม้มาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุญาตกับปิยภูมิคือที่เก็บของที่สมควรโดยให้สวดประกาศเป็นการสงฆ์โดยทรงระบุกับปิยภูมิสี่ชนิดคือ 1. อุตสาวนันติกากัปปิยภูมิที่ประกาศให้ได้ยินกัน 2. โคนิสาธิกากัปปิยภูมิที่ไม่มีที่ล้อม 3. คหปฏิกากัปปิยภูมิที่คฤหบดีถวายและ 4. สัมมาติกากัปปิยภูมิที่สงสมมุติคือสวดประกาศเป็นการสงทรงแสดงธรรมโปรดเมนทกะคฤหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากกรุงไผ่สาลี
ไปยังพัทยานครประทับณชาติยาวันหน้าที่นั้นเมนทกะคฤหบดีผู้เป็นเศรษฐีได้ไปเฝ้าได้สดับพระธรรมเทศนาได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็นิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันเสร็จแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดครอบครัวพร้อมทั้งทาสของเมนทกะคฤหบดีให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนปฏิญาณตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตทรงอนุญาตตามที่เมนทกะคฤหบดีขอร้องเมนทกะคฤหบดีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเดินทางไกลไปอังคุตระปะจึงกราบทูลขอร้องให้ทรงอนุญาตเสบียงจึงทรงอนุญาตดังต่อไปนี้ 1. ทรงอนุญาต5อย่างที่เกิดจากโคปัญจโครสคือนมสดนมส้มเปรียงเนยข้นเนยใสหมายเหตุจากหนังสือคำว่าตักกะตรงที่แปลว่านมส้มควรแปลว่านมข้นตรงคำว่าเปรียงควรแปลว่านมส้ม 2. ทรงอนุญาตให้แสวงหาเสบียงทางได้คือข้าวสารถั่วเขียวถั่วราชมาศเกลืองบน้ำอ้อยน้ำมันเนยใสตามความต้องการ 3. เมื่อมีคนมอบเงินทองแก่กัปปิยการกทรงอนุญาตให้ยินดีเฉพาะของที่ควรซึ่งจะได้มาจากเงินทองนั้นแต่ไม่ทรงอนุญาตให้ยินดีตัวเงินทองหรือให้แสวงหาเงินทองเลยทรงอนุญาตน้ำอัฐบาลคือน้ำดื่ม8อย่างณตำบลอาปณะทรงปรารภคำขอของเกณียะจะดินผู้ปรุงน้ำปานะมาถวายน้ำปานะคือน้ำดื่มจากผลไม้จึงทรงอนุญาตน้ำปานะ8อย่างคือ 1. น้ำมะม่วง 2. น้ำชมพู่หรือน้ำว่า 3. น้ำกล้วยมีเมล็ด 4. น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด 5. น้ำมะสาง 6. น้ำลูกจันทร์หรืองุ่น 7. น้ำเง่าอุบล 8. น้ำมะปรางหรือลิ้นจี่ทรงอนุญาตน้ำจากผลไม้ทุกชนิดเว้นแต่ประเภทข้าวทรงอนุญาตน้ำจากใบไม้ทุกชนิดเว้นแต่รสแห่งผักที่ต้มแล้วทรงอนุญาตน้ำจากดอกไม้ทุกชนิดเว้นแต่น้ำดอกมะสางและทรงอนุญาตน้ำจากต้นอ้อยน้ำทั้งหมดนี้ทรงอนุญาตให้ดื่มหลังเที่ยงได้หมายเหตุจากหนังสือน้ำดื่มทำจากผลไม้8อย่างนี้อรรถกถาอธิบายว่าเป็นของเย็นหรือตากแดดใช้ได้แต่จะทำให้สุกด้วยไฟฉันในเวลาวิกาลไม่ได้ช่ำรอยจะกลายเป็นเหมือนแป้งเปียกซึ่งใกล้ไปในทางเป็นอาหารมากขึ้นทรงอนุญาตผักและของเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งณเมืองกุสินาราทรงปรารภคำขอของมัลลกษัตริย์ชื่อโรชะผู้เคยเป็นสหายของพระอานนท์ทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันผักและของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งทุกชนิดเฉพาะก่อนเที่ยงทรงห้ามและทรงอนุญาตอื่นอีกณตำบลอาตุมาทรงปรารภการกระทำของภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ผู้เคยเป็นช่างตัดผมจึงทรงห้ามไม่ให้ชักชวนบุคคลไปในทางไม่สมควรกับห้ามไม่ให้ภิกษุผู้เคยเป็นช่างตัดผมใช้เครื่องมีดโกนทรงปรับอาบัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดณกรุงสาวัตถีทรงอนุญาตของเคี้ยวประเภทผลไม้ทุกชนิดให้ฉันได้พืชของสงฆ์ปลูกในที่ของบุคคลให้แบ่งส่วนแล้วบริโภคได้ข้อนี้อรรถกถาว่าให้แบ่งให้1 ใน 10ทรงแนะข้อตัดสิน
ทรงแนะว่าสิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่เข้ากับสิ่งไม่ควรค้านกับสิ่งที่ควรก็นับว่าไม่ควรสิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ควรค้านกับสิ่งที่ไม่ควรก็นับว่าควรสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขานกับสิ่งที่ควรก็นับว่าไม่ควรสิ่งที่ไม่ได้ทรงอนุญาตไว้แต่เข้ากับสิ่งที่ควรขานกับสิ่งที่ไม่ควรก็นับว่าควรอันหนึ่งทรงชี้ขาดเรื่องกาลิกคือของฉันที่อนุญาตไว้ตามกำหนดการเวลารวมสี่อย่างคือ 1. ยาวกาลิกของที่ให้ฉันได้เช้าชั่วเที่ยง 2. ยามกาลิกของที่ให้ฉันได้ไม่ข้ามคืน 3. สัตตาหกาลิกของที่ให้ฉันได้ไม่เกิน7วันและ 4. ยาวชีวิกะของที่อนุญาตให้ฉันได้ตลอดชีวิตของเหล่านี้เมื่อผสมกันให้นับตามอายุของที่มีเวลาน้อยเช่นเอาน้ำตาลซึ่งฉันได้ภายใน7วันมาผสมกับข้าวสุกก็ฉันได้เพียงเช้าชั่วเที่ยงหรือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้น